สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะและวันนี้ค่ะยิ้มหวานพาทุกท่านมาชมรีวิวบ้านสวยๆในโครงการ SCU ปลวกแดงวังขยงค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลและอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะอยู่บนทำเลศักยภาพเลยสามารถเดินทางเข้าออกในนิคมอุตสาหกรรมได้สะดวกค่ะและยังเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับพื้นที่ชนรับประทานทำให้บรรยากาศเป็นธรรมชาติและมีอากาศที่บริสุทธิ์ค่ะโดยรอบเองนะคะยังอยู่ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเทสโก้โลตัสตลาดปลวกแดงโรงพยาบาลปลวกแดงและสถานีตำรวจภูธรค่ะเท่านี้แล้วยังไม่พอด้านในโครงการเองยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะครบครันค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะคลับเฮาส์สระว่ายน้ำฟิตเนสพื้นที่ส่วนกลางสวนสาธารณะและสนามเด็กเล่นครบครันเลยทีเดียวเขามีระบบดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รปภ.เขาออกผ่านทางคีย์การ์ดแอสเซทนะคะและกล้อง CCTV ที่จะดูแลความปลอดภัยลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะด้านในตัวโครงการถูกออกแบบมาให้บ้านแต่ละหลังเขามีสเปซนะคะที่ค่อนข้างที่จะห่างกันเลยล่ะค่ะทำให้ได้บรรยากาศที่เป็นส่วนตัวมีความเป็นธรรมชาติมีถนนเส้นเมนหลักขนาดใหญ่ฟังแบบนี้ด้านนอกก็ว่าสวยดูดีน่าอยู่อาศัยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อดีกว่าค่ะว่าจะสวยน่าอยู่ขนาดไหนตามยิ้มมาเลยค่ะยิ้มพาคุณผู้ชมมาถึงบ้านเลขที่989/188แล้วล่ะค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะดูแลทำความสะอาดง่ายเลยค่ะน่าอยู่มากๆมีพื้นที่รอบๆของตัวบ้านไว้สำหรับทำสวนสวยนะคะหรือว่าเป็นมุมกิจกรรมภายในครอบครัวก็ได้ค่ะด้านหน้าสามารถจอดรถได้1คันค่ะและสำหรับนะคะด้านในเนี่ยมีทั้งหมด2ห้องนอน2ห้องน้ำกับขนาดพื้นที่ 47.1 ตารางวาเดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวบ้านกันดีกว่าค่ะตามมาเลยคุณผู้ชมคะเดินเข้ามาภายในตัวบ้านค่ะมีพื้นที่ขนาดกว้างเลยนะคะและบ้านหลังนี้เนี่ยเขาได้แบ่งแต่ละห้องเนี่ยได้อย่างเป็นสัดส่วนเลยค่ะพื้นที่แรกอยู่บริเวณด้านหน้าเนี่ยสามารถที่จะใช้เป็นนะคะพื้นที่ในการตั้งตู้โชว์สวยๆหรือจะเป็นการตั้งชั้นวางรองเท้าก็ได้ค่ะและบริเวณนี้เลยกับไฮไลท์ของบ้านค่ะโซนห้องนั่งเล่นนะคะหรือว่ามุมห้องรับแขกค่ะจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านมีการดีไซน์เป็นกระจกค่ะขนาดใหญ่ทำให้ขนาดที่คุณกำลังนั่งพักผ่อนอยู่นะคะภายในห้องนั่งเล่นหรือว่ารับแขกอยู่ค่ะมองวิวสวยๆด้านหน้าของตัวบ้านได้ด้วยค่ะและทำให้ห้องนี้เนี่ยดูกว้างและก็โปร่งมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะลึกเข้ามาบริเวณด้านในของตัวบ้านนะคะพื้นที่นี้บิวอินเคาน์เตอร์ครัวไว้บางส่วนแล้วค่ะมีซิงค์ล้างจานไว้ให้ด้วยสามารถเพิ่มนะคะเป็นตู้แขวนไว้เก็บของนะคะต่างๆเวลาทำอาหารได้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชื่นชอบเกี่ยวกับการทำอาหารใช้เป็นมุมในการทำครัวกับการทำครัวไทยได้ไม่ต้องกลัวในเรื่องของกลิ่นนะคะเพราะเขามีหน้าต่างด้วยค่ะเปิดระบายอากาศระบายกลิ่นออกไปด้านนอกเชื่อมไปยังประตูด้านหลังของตัวบ้านด้วยค่ะซึ่งประตูด้านหลังเนี่ยสามารถที่จะเดินชมวิวรอบๆของตัวบ้านได้และทำเป็นพื้นที่ซักล้างตากผ้าได้ค่ะสำหรับท่านไหนอยากเพิ่มเติมพื้นที่ให้ตัวบ้านเนี่ยมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเพิ่มเติมนะคะโดยการต่อเติมหลังคาด้านหลังได้ด้วยค่ะบริเวณตรงกลางของตัวบ้านมี1ห้องน้ำไว้ใช้ร่วมกันนะคะมีฉากกั้นพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกสามารถอาบน้ำได้และสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานครบครันเลยค่ะภายในบ้านหลังนี้มีทั้งหมดเนี่ย2ห้องนอนด้วยกันห้องนอนแรกทีมพามาชมเป็นมาสเตอร์เบดรูมอยู่ติดกับบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะมีหน้าต่างกระจกบานสไลด์นะคะรอบๆตัวห้องทำให้สามารถเปิดรับลมค่ะและรับแสงแดดจากธรรมชาติเข้ามาได้ด้วยมีขนาดกว้างพอสมควรเลยค่ะวางเตียงคิงไซส์6ฟุตได้แบบสบายๆเพิ่มตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งได้แบบครบชุดเลยนะคะและความพิเศษของมาสเตอร์เบดรูมนั่นก็คือมีห้องน้ำในตัวคุณผู้ชมมีฉากกั้นพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานครบครันเลยล่ะค่ะ
ห้องนอนห้องที่2ค่ะห้องนอนนี้มีขนาดนะคะใกล้เคียงกับมาสเตอร์เบดรูมคุณผู้ชมสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตคิงไซส์พร้อมกับเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบครันเลยนะคะและห้องนี้มีหน้าต่างกระจกนะคะอยู่บริเวณด้านหลังค่ะสามารถชมวิวสวยๆด้านหลังของตัวบ้านได้ด้วยและบ้านหลังนี้เขามีการออกแบบนะคะกับการเพิ่มเติมนะเป็นเหล็กดัดค่ะดีไซน์สวยๆและยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยอีก1ขั้นให้กับตัวบ้านได้ด้วยค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้าน SC Hill ปลวกแดงวังแขยงเริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้าม CK Plaza ขับตรงไป 1.3 กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ฝั่งขวามือค่ะบ้านสวยหลังนี้นะคะบรรยากาศดีใกล้ชิดธรรมชาติพื้นที่ส่วนกลางครบครันกับทำเลศักยภาพรอให้คุณเป็นเจ้าของอยู่นะคะใครสนใจติดต่อหาเราได้เลยค่ะทางช่องทาง Facebook J Asset Management YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management และช่อง TikTok แจมอยากมีบ้านค่ะเรามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่พร้อมให้คำแนะนำค่ะหรือใครอยากจะนัดหมายเข้าชมสถานที่จริงก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะและยังมีบริการยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายได้แล้วค่ะสำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วใครที่ไม่อยากจะพลาดการอัปเดตใน EP ถัดไปอย่าลืมฝากกดติดตามกันไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ยิ้มต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ